มาดูความจริงโลกต้นกันอีกอย่างนึงนะครับว่าช้างแก้แค้นเริ่มลงมาแก้แค้นให้อีกแล้วนะครับในตั้งแต่ในความจริงที่โลกต้นตอนที่19นะครับแม่ฝันเห็นอัลลอฮ์นั่งบนหลังช้างนะครับในวันที่16ตุลาคมนะครับปีคริสต์ศักราช2013นะครับปี 3:15 19นาทีครับและช้างตอนที่ความจริงโลกต้นตอนที่27นะครับช้างแก้แค้นแทนท่านนบีโกรธนะครับในวันที่19ตุลาคมนะครับปีคริสต์ศักราช2013ครับเวลา 17:07 นะครับและความจริงโลกต้องลงตอนที่36นะครับช้างแก้แค้นทางป้ายจันทบุรีนะครับวันที่23ตุลาคมปีคริสต์ศักราช2013เวลา 19:11 นะครับและในความจริงโลกต้องลงตอนที่40นะครับเอาอีกอัลเลาะห์บันดาลทั้งคนช้างประท้วงแก้แค้นนะครับในวันที่24ตุลาคมปีคริสต์ศักราช2013นะครับเวลา 20:10 นะครับและวันนี้นะครับก็ได้เกิดข่าวเกิดขึ้นนะครับว่าแตกตื่นช้างป่านับร้อยนะครับบุกกินรวงข้าวไร่นาชาวบ้านนะครับเจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกับป่าเขาอ่างถาในนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับในท่านนบีเกิดปีช้างนะครับแม่ผมเห็นเนี่ยเรานั่งบนหลังช้างนะครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยจังหวัดฉะเชิงเทราได้สั่งเพิ่มแนวกั้นและเสริมกำลังเพื่อผลักดันโครงช้างป่านับร้อยตัวให้กลับขึ้นสู่เขานะครับยังไปลูกข้าไปเฮ้ยคนเล็กล้มด้วยไปลูกไปฮัลโหลภาพนานๆจะเห็นทีนะครับโขงช้างป่านับร้อยตัวนั้นลงมาจากเขาอ่างรือในด้านตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อลงมากินรวงข้าวและมันสำปะหลังของชาวบ้านทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในก็เลยต้องขอกำลังเสริมจากทหารพรานและอปพร.เพื่อจะผลักดันพวกมันให้กลับขึ้นเขาไปแล้วก็เร่งทำแนวกั้นตลอดคูน้ำโดยจะมีการปล่อยกระแสไฟอ่อนๆในช่วงกลางคืนป้องกันไม่ให้โขงช้างเข้ามาในพื้นที่ด้วยจากการเฝ้าสังเกตยังพบว่ามีลูกช้างหลายตัวนะครับที่บาดเจ็บจากการวิ่งตามโขลงเลยต้องมีการเฝ้าดูแลและคอยกันออกจากโขลงเพื่อนำตัวมารักษาก่อนที่บาดแผลของพวกมันจะอักเสบจนล้มไปจะเห็นได้ว่านะครับว่าผมลงความจริงโลกต้องลืมตอนที่19และก็อีกหลายความจริงโลกต้องลืมนะครับให้ไปดูได้นะครับว่าแม่ฝันเห็นนะเรานั่งบนหลังช้างนะครับและท่านนบีเกิดปีช้างนะครับช้างก็ได้ลงมาแก้แค้นนะครับให้นะครับฝูงช้างนับร้อยนะครับก็ได้ลงมาแก้แค้นให้นะครับ